อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของผมนะฮะก็คือเต้าหวยซอสสับปะรดฮะเต้าหวยเนี่ยมีวิธีการทำหลายแบบแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นเต้าหวยกะทิในสคริปต์มันเขียนว่าพานาคอตต้านะไม่ใช่เต้าหวยเนี่ยวันนี้ผมอยากได้ฟิลแบบ Chinese Oriental อ้าวแล้วพานาคอตต้าไปไหนแล้วกลับยุโรปไปเมื่อกี้พานาคอตต้าไม่ดีตรงไหนอะแล้วเปลี่ยนทำไมนะก็ทำผิดอะไรอะเอ้ยแล้วแกนน่ะทำไมไม่ตอบล่ะพานาคอตต้าไม่ดีตรงไหนก็ทำผิดอะไรอะตัดทิ้งไปแล้วเอาอีกปะตัดทิ้งอีกแล้วไม่เอาเนาะก็อย่างที่บอกวันนี้ผมอยากเอาแบบไทยมาชนไทยก็แปลว่าแก้หน้างานอีกแล้วหรอพี่น้องแท้ๆถึงได้รู้ไส้รู้พุงหมดแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะเมนูเมื่อกี้คุณนานาก็ทำเขาแข่งกับตัวเองอยู่หรือว่ายังไงฮะแม่คุณตุ๊กเขาเข้าใจผิดนะพอแล้วเดี๋ยวนี้เข้าใจผิดหมดเสาร์นี้นิดหน่อยรีบจับตะหลิวเริ่มทำเองแล้วครับขณะที่คุณเท็ดดี้กำลังผัดคุณนานาก็ได้รู้ความลับของน้องชายอีกเรื่องเมนูสุดท้ายเปลี่ยนเป็นมาม่าอีกแล้วเหรอเจ๊ใจเย็นข้ามช็อตไปเมื่อกี้ออกไปเสร็จอะตกใจอะตอนแรกบอกเป็นวุ้นเส้นไงเจ๊พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาตัดมั่วหมดเลยนะเขาเอาเบื้องหลังมาลงหมดเลยเราพูดอะไรต้องแน่เปลี่ยนเรื่องย้อนความผิดให้คนตัดต่อทันทีเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับวันนี้เป็นตราข้าวทองโอเคครับระหว่างที่เรารอตัวซอสสับปะรดจี๊ดจ๊าดของเรานะฮะเราก็จะมาทำตัวเต้าหวยกะทิเลยวันนี้เราเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์18เซนนะฮะตราหัวมะลายสังเกตดูเพื่อทรงองค์เอวเขาแข็งแรงแล้วก็ร้อนเร็วด้วยเราก็จะมาทำตัวเต้าหวยกะทิไปเลยพูดถึงกะทิวันนี้ใช้อัมพวาค่ะกะทิ 100% เทคนิคการทำเต้าหวยง่ายๆเลยนะฮะให้แบบเฟิร์มนุ่มๆกำลังดีผงวุ้นตรานางเงือกนะครับนี่ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาเคล็ดลับในการทำวุ้นเนี่ยนะคะให้ละลายง่ายอย่าเพิ่งตั้งเตาคนให้เขาละลายก่อนโอเคสิ่งที่ต้องระวังสำหรับการทำวุ้นคือต้องต้มจนกระทั่งเขาเดือดเดือดก่อนไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นจะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่ดีแล้ววันนี้นะครับหม้อของเราดูร้อนเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหม้อด้ามญี่ปุ่นนะครับขนาด18เซนตราหัวมะลายดูจับถนัดมือสุดๆอันนี้ใส่น้ำตาลด้วยนะเท่าไหร่60กรัมแล้วพอทำให้เราก็เนี่ยดูลวกๆก็มีอยู่แล้วจะคิดมากทำไมมีอะไรหรอบ้าแฉะขนาดนี้เรียกซอสได้ไงเดี๋ยวผมใส่แป้งข้าวโพดมันก็ข้นแหมทำไมนะไม่มีใครเข้าข้างเราเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมู่ชินเดอิรุมู่แต่มองเท็ดดี้เราขอโทษกูยังผิดเลยนี่น่าสงสารนะครับเกิดเป็นคุณเท็ดดี้ผิดยันเงาเราจะบีบมะนาวนิดนึงนะฮะเกลือใส่ไปแล้วนะอ๋อใส่ในกะทิเบรกซะเสียความมั่นใจเลยจากนั้นนะครับก็จะใส่ฟรุตเบสเพเปอร์ชั่นนะครับตราเนเจอร์เทสต์วันนี้จะเป็นรสแพชชั่นฟรุตนะครับสีนี่สวยเลยอ่ะดูสิเจ๊เอาเก็บไปอะไรเนี่ยเอาติ้งไงติ้งอ่ะได้แล้วอ่ะเสิร์ฟได้แล้วอ่ะเนาะเอานะยกมาแล้วไม่ต้องเขินหรอกครับจัดจานแล้วแต่งหน้าเลยครับเสร็จแล้วครับกับเมนูเต้าหวยซอสสับปะรดเนื้อเต้าหวยที่ขาวนวลเนียนนุ่มเหมือนผิวเด็กอ่อนราดด้วยซอสสับปะรดชุ่มฉ่ำรับรองว่าต้องโดนใจกรรมการอย่างแน่นอนเพื่อเงินเดือนขึ้นค่ะไม่ต้องกินเราไม่ได้ขอเลยนะเราไม่ได้ขอขนาดนี้นี่ต้องขึ้นแล้วค่ะคุณเท็ดดี้กินเข้าไปคำแรกนี่นึกถึงแม่เลยคำที่สองนี่นึกถึงพ่ออยากเอากลับไปให้แม่ชิมต้องเป็นเบาหวานเหมือนเขาแน่ๆวันนี้เรามีเมนูยำปูเค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต์มาฝากค่ะ
เริ่มจากใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเติมพริกป่นพริกขี้หนูซอยหอมแขกซอยและมะเขือเทศสีดาคนให้เข้ากันใส่ปูเค็มและขึ้นช่ายหั่นท่อนคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วจัดยำปูเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ